มาชมภาพบรรยากาศของคุณพลเกลียงพยองของเราที่จังหวัดสุรินทร์กันต่อนะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่พวกเขามาค้างคืนที่นี่นะฮะนี่คือภาพบรรยากาศหน้าโรงแรมทองทารินนะฮะช่วงเวลา15:45 น.เพื่อที่จะเดินทางไปที่สนามศรีนรงค์สนามของจังหวัดสุรินทร์เขานะครับซึ่งเป็นรังเหญ้าของทีมสุรินทร์ FC นั่นเองสักอาทิตย์ละครั้งก็คิดเป็นคอสและคิดเท่าไรช่วยสอนให้ฉันดีตามเมืองทองครับถ้าอยากรู้ว่าสุรินทร์เป็นไงต้องถามพี่นายนะครับเพราะพี่นายถึงสุรินทร์แล้วอย่าตัดนะอย่างนี้อย่าตัดนะให้กับพี่เป็ดด้วยครับถามพี่เป็ดด้วยว่าสุรินทร์เป็นไงบ้านได้กินลาบช้างยังเอายังเลยครับเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้คอยบอกว่าฉันตอนเข้านอนดึงเล่านิทานให้ฉันฟังอย่าคึ้งไปคิดว่านี่คือเอลสลิปใครแต่ใครก็บอกว่าร้ายมันไม่จริงสักนิดยิ่งพูดก็จริงอายทำได้เพียงแค่คิดไม่ต้องวาดให้มากมายจะสลายทุกปีทุกคืนฉันเฝ้าฝันว่าต้องมีแฟนอย่างเธอชีวิตฉันคงไม่มีวันมันยังเดิมที่เคยขาดหายมีเธอมาช่วยเติมเดินเคียงกันและกันจูงมือและก้าวสอนให้ฉันได้รู้ว่าคำว่ารักนั้นคืออะไรสักอาทิตย์ละครั้งก็คิดเป็นคอสและคิดเท่าไรช่วยสอนให้ฉันได้รู้ว่าคำว่ารักนั้นคืออะไรสักอาทิตย์ละครั้งก็คิดเป็นคอสและคิดเท่าไรก็ไม่จำเป็นว่าเธอต้องสวยเลิศเลอ no matter whatและเมื่อเดินทางไปถึงสนามนะครับบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับมีกองเชียร์สาวกอุลตร้าเมืองทองสาวกกิเลนพยองเข้ามารอชมการฝึกซ้อมอย่างหนาตาเลยแหละครับแหมก็ถือว่าประหลาดใจพอสมควรนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดนี้เลยแต่ก็มีแฟนคลับของเราหลายต่อหลายคนสนใจและก็รับรู้ข่าวสารต่างและก็ตามให้กำลังใจอย่างที่เห็นนี่แหละครับแม่ส่วนหนึ่งหลายๆคนนั้นก็ได้บอกกับเราว่าติดตามทางเว็บไซต์ของสโมสรแล้วก็ทาง Facebook ของสโมสรนะครับที่มีทีมงานเฉพาะกิจหลายหลายคนดูแลในตรงนี้นะฮะนอกจากคลิปวิดีโอที่ดูแลโดยพี่นายแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของภาพนิ่งนะฮะเป็นพี่หมูนะครับแล้วก็ลูกมือน้องอาร์ตนะฮะที่เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์แต่ขอตามกลับบ้านไหนๆมาแล้วก็มาช่วยงานทางด้านนี้ให้เต็มที่ไปเลยก็รับกันนะครับในช่วงของวันเดินทางนะครับหลายต่อหลายคนได้เห็นภาพการเดินทางได้เห็นรูปรถบัสสวยๆของทีมสโมสรนั้นก็มาจากฝีมือของพี่หมูนี่แหละครับตากล้องคันเทพของเมืองไทยเลยแหละครับที่แกนั้นคอยขยันอัปเดตภาพบรรยากาศต่างๆจากโทรศัพท์มือถือของแกให้ทุกคนได้เห็นและก็เป็นที่มาของกองเชียร์ที่ตามให้กำลังใจในสนามวันนี้เยอะแยะเลยล่ะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่วันซ้อมเท่านั้นในส่วนของภาพบรรยากาศการซ้อมวันนี้นั้นนะครับกุนซือมิลอสโจซิกและผู้จัดการทีมพร้อมผู้เล่นอย่างร็อบบี้ฟอลเลอร์นั้นก็เน้นไปในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อและการปรับสภาพไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือสภาพสนามนะครับให้คุ้นเคยกับอากาศในละแวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะฮะก็เรียกว่าการซ้อมวันนี้ค่อนข้างที่จะรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายเลยทีเดียวครับแต่ดูจากสีหน้าและแววตาของนักเตะแล้วค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นมากครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันเสาร์นี้ในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บนั้นเชสเลมันยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กๆน้อยๆนะฮะทำให้วันนี้แยกซ้อมต่างหากรวมไปถึงคริสเตียนควาคูที่กำลังเรียกความฟิตกลับมาให้เร็วที่สุดไม่แน่วันเสาร์นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับคริสเตียนควาคูครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแฟนคลับเมืองทองของเราดีกว่าครับหลายต่อหลายคนเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับแต่พวกเขาก็ยังมีใจที่จะเชียร์ทีมเมืองทองยูไนเต็ดครับเป็นคนที่นี่แหละครับครับเนี่ยฮะมีกำเนิดก็ใช่แล้วทำไมถึงเชียร์เมืองทองล่ะเป็นคนสุรินทร์มันไม่เชียร์สุรินทร์นะเชียร์สุรินทร์ด้วยเชียร์เมืองทองอะไรนะเชียร์สุรินทร์ด้วยเชียร์เมืองทองเลยอะไรถึงโดนใจฮะทีมเมืองทองชอบตั้งแต่ขึ้นมาไทยแทนลีครับอ๋อครับตั้งแต่ขึ้นมาไทยลีก็ชอบครับ
แล้วนี่ฮะเหมือนกันเหมือนกันเป็นทีมแรกที่ได้ไปถ้าไปดูแล้วเสื้อครับซื้อกันที่ไหนฮะก็ไม่มีใครของสุรินทร์แน่ซื้อที่ไหนที่ยี่ห้อครับเคยไปเหรอครับไปทำไมไปดูบอลอย่างเดียวครับโอ้แล้วนี่ฮะเหมือนกันครับอันนี้ก็เช่นกันครับแล้วแต่ละคนจะมีลายเซ็นนะครับไปด้านที่ไหนครับสีสเกตสีสเกตที่แล้วครับแล้วทำยังไงถึงได้ลายเซ็นยืนรอครับโอ้คนลุมเยอะมากเลยสีเกตแต่ก็ได้นี่ก็เช่นกันเลยครับวันพรุ่งนี้ฮะใช่วันเสาร์เจอกับบุรีรัมย์ที่ไหนทองคำได้ชนะครับจะขอถ่ายรูปไหมถ่ายแม่ก็ต้องบอกว่ากระแสของทีมเมืองทองของเราตามต่างจังหวัดน่ะยังป๊อปปูล่าเช่นเคยนะครับถึงแม้ว่าปีนี้ทีมเมืองทองจะพลาดท่าไม่ได้แชมป์ถ้วยใหญ่สุดอย่างไทยพรีเมียร์ลีกไปแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็นและก็ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะฮะเรื่องของการตลาดพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่าแฟนเมืองทองของเรามีแฟนแบบมากมายเลยละครับถึงแม้แต่ตามต่างจังหวัดก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับแม่ทุกคนแค่ได้เห็นหน้านักเตะแค่ได้จับมือพวกเขาก็ดีใจแล้วล่ะครับดูสิครับแม่ยังกับนักร้องเกาหลีเลยล่ะครับทุกคนแห่มาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นเห็นแล้วมันชื่นใจจริงๆในช่วงที่ทีมของเราประสบปัญหาในเรื่องฟอร์มการเล่นแต่มีกำลังใจที่ดีจากกองเชียร์แบบนี้มันฮึดได้อีกหลายๆเชือกเลยล่ะครับทุกๆอย่างเป็นสีเทาเดินบนไปทุกๆทางแต่ก็กลับมาที่เก่าเหมือนเดิมในทุกๆเช้าที่ตื่นมามองหาความรักที่ใครสักคนผมจะยืดยืนเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องโซ่นะครับนี่ก็คือหนึ่งแฟนคลับของเราอีกเช่นกันนะครับที่เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สำคัญน่ารักมากฮะเอาของฝากเมืองสุรินทร์มาฝากบรรดาพี่ๆทีมงานด้วยแหละครับไปพูดคุยกับน้องเขาเลยครับโอ้ก็คือคนที่นี่นะครับไม่ค่อยได้เห็นนักเตะต่างนักเตะระดับประเทศแล้วก็ต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เป็นธรรมดาที่แบบว่ากระแสดีนะฮะแล้วก็คือถึงแม้จะไม่ค่อยมีข่าวนะครับพี่ว่าเขาจะมาแต่ว่านี่กระจายกันเองก็คนก็มาเยอะเหมือนกันนะครับพี่วันนี้รู้จักอะไรครับอย่างตัวผมเอาตัวผมก่อนผมปกติอยู่กรุงเทพกลับมาบ้านรอบนี้รู้ได้ก็พอเฟซบุ๊กครับพี่แล้วก็กระจายกันไปทางเฟซบุ๊กมากกว่านะฮะแล้วก็เลือกเชียร์มังกรอะไรครับผมสุรินทร์คือผมก็คือต้องบอกก่อนว่าเรียนกรุงเทพอ่ะพี่แล้วก็ชอบสไตล์มากกว่าชอบสไตล์อย่างทีมใกล้บ้านอย่างนี้ก็พูดตรงๆก็ไม่ค่อยอ่ะพี่ไม่ค่อยโดนนะครับเชียร์ทีมที่นู่นดีกว่านักบอลก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่าคุณภาพก็พอๆกันแต่ผมว่าที่ต่างกันเรื่องกองเชียร์มากกว่าวิถีภาพสนุกสนานครับผมโอ้พี่ใช่ครับวันนี้ก็สนุกสนานครับพี่ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ต่างจังหวัดก็หาดูได้ยากครับสุรินทร์น่ารักด้วยโอ้มาสุรินทร์ทั้งทีครับพี่เอาของมาฝากครับก็อาจจะไม่ครบทุกคนก็ถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันครับพี่ครับขอบคุณครับครับผมก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ยังตามติดอัปเดตข่าวสารของกีฬาประจำของเราที่จังหวัดสุรินทร์อีกเช่นเคยนะฮะตามช่องทางเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของสโมสรหรือเว็บไซต์หลักของทางสโมสรนะครับผมและทีมงานจะพยายามอัปเดตให้เห็นความเคลื่อนไหวของขุนพลของเราแบบสดๆร้อนๆเลยล่ะครับคุณผู้ชม